เรื่องนี้กันนิดนึงคุณนันทิยาไหนพูดเรื่องตำแหน่งแห่งโหนทางการเมืองแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้มีประเด็นน่าสนใจท่านประธานชวนหลีกภัยเนี่ยนะครับท่านก็ออกมาเตือนคณะกรรมาธิการชุดต่างๆนะที่คือกรรมาธิการเนี่ยจะมีทั้งคนในคนในก็คือสสนะครับแล้วก็มีตำแหน่งพวกที่ปรึกษาที่ปรึกษาเนี่ยเขาก็จะตั้งทั้งคนของพรรคการเมืองบ้างหรือคนนอกบ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมักจะมีข่าวว่าคนเนี่ยเอาตำแหน่งในกรรมธิการคณะโน้นคณะนั้นเนี่ยไปแอบอ้างแล้วก็ไปเรียกรับผลประโยชน์คือบางทีคนมาวิ่งเต้นไงเช่นงานด้านที่เกี่ยวข้องกับกรรมธิการชุดนี้ดูแลเนี่ยก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเคลียร์ได้เนี่ยดูน้ำบัตรผมเป็นที่ปรึกษาของประธานที่ปรึกษาของคณะนั้นคณะนี้นะแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมีมานานแล้วแล้วไปเข้าหูท่านประธานชวนนะเมื่อวานเนี่ยนะครับนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีคณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณาร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยนะครับติดโควิดหลายคนนะท่านผู้ประเด็นนี้ก่อนนะครับแต่มีการส่งสัญญาณว่าพิจารณามาไม่ทันหรือไม่หรือมีกรรมาธิการชุดอื่นมีปัญหาหรือเปล่านะครับในสถานการณ์โควิดนะท่านก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่ากรรมาธิการก็ขอมาประจำเรื่องมาถึงขอมาเรื่อยๆนะครับเรื่องการขอขยายเวลาแล้วก็มีหลายคณะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้ประชุมกันนะครับมีเพียงบางคณะที่มีข้อกำหนดเรื่องเวลาเร่งรัดอยู่แต่ก็ต้องเตือนกันในส่วนของคนนอกนะเพราะตัวสสเองเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงซึ่งตนได้ทำจดหมายถึงนายอนันต์ผลอำนวยสสกำแพงเพชรพลังประชารัฐในฐานะประธานกรรมาธิการกิจการสภาเรื่องพฤติกรรมของคนนอกที่กรรมาธิการนำมาเป็นที่ปรึกษามีการร้องเรียนมาเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์จึงขอให้นายอนันต์แจ้งกรรมาธิการทุกคณะให้ระมัดระวังกรณีตั้งที่ปรึกษาหรือคนนอกให้มาทำงานนะครับเพราะว่าถ้าหากมีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะทำให้ภาพพจน์ของกรรมธิการเสียหายนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านประธานชวนครับก็คือกรรมธิการขอขยายเวลาออกไปก็มีหลายคณะเปลี่ยนตัวไม่มีขณะนี้มีเฉพาะเรื่องขยายเวลาแต่กรรมธิการที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ประชุมเลยกรรมธิการส่วนใหญ่หยุดสมัยประชุมยกเว้นกรรมธิการบางคณะนะที่มีข้อกำหนดเวลาแล้วก็พยายามจะเร่งให้เป็นไปตามเวลาก็มีอยู่ครับก็ต้องเตือนโดยเฉพาะคนนอกเนี่ยตัวสสเองก็ไม่น่าห่วงอะไรแต่ว่าผู้ติดตามและคนนอกเหล่านี้ที่ต้องเตือนที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมทำจดหมายถึงท่านประธานกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรท่านอนันต์บุญอำนวยฮะเรื่องพฤติกรรมคนนอกที่มาเป็นที่ปรึกษามาเป็นอะไรก็ตามครับกรรมธิการเนี่ยมันมีการร้องกันมาเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ก็เลยต้องเตือนว่าขอให้ท่านประธานกรรมการกิจการสภาแจ้งกรรมการทุกคณะให้ระมัดระวังกรณีที่ตั้งที่ปรึกษาหรือคนที่มาทำงานด้วยแล้วมีพฤติกรรมไม่สุจริตทำให้สภาพของกรรมการนั้นเสียหายกับเรื่องอย่างนี้มีจะไม่กล้าเอ่ยชื่อแต่ว่ามีคนรายงานมาก็เลยทำเรื่องนี้แจ้งไปครับมันมีกรรมาธิการบางคณะที่มีที่ปรึกษาหรือคนที่มาช่วยงานเนี่ยซึ่งเป็นคนนอกไม่ได้เป็นสมาชิกมีพฤติกรรมทำนองนี้ครับก็เลยแจ้งกรรมาธิการก็ไปแล้วให้ติดตามดูครับ